กองทัพเรือเตรียมจัดทีมนักประดาน้ำกู้ร่างน้องมาวินนะครับซึ่งทางทีมงานที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยนักประดาน้ำซึ่งมีการค้นพบร่างของน้องมาวินก่อนหน้านี้นะครับได้รับการประสานจากนายทหารทีมงานของรองนายกคนหนึ่งนะฮะโดยบอกว่ารองนายกท่านนี้เนี่ยมีการติดตามข่าวสารการค้นหาร่างของน้องมาวินแล้วก็ทราบว่าขณะนี้ก็พบร่างแล้วแต่ว่าไม่สามารถนำขึ้นมาได้ครับเนื่องจากว่าอยู่ในน้ำลึกประมาณ70เมตรซึ่งรองนายกก็เป็นห่วงคณะทำงานจึงได้มีการสั่งการไปที่ผบ.ทร.ให้จัดทีมนักประดาน้ำของกองทัพเรือเนี่ยพร้อมให้มีการนำห้องแชมเบอร์นะครับแล้วก็ทีมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำกองทัพเรือนะเดินทางมาสนับสนุนร่วมการค้นหาในครั้งนี้โดยที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องมาวินด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาทีมงานทั้งหลายที่เตรียมที่จะกู้ร่างของน้องมาวินขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะครับ